อนนี้ก็ถึงเวลาอันสมควรแล้ว MITH ได้แชมป์สปิด1ไปโดยการเสียเพียง1แมปเท่านั้นให้กับชาร์เปอร์วันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันว่าทำไม MITH ถึงเสีย1แมปโอเคเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าโอเคสำหรับวินปืนพก MITH เป็นฝั่งบุกก่อนสำหรับด่านแฟคเจอร์เลือกที่จะตีอาร์เคดเซตอัพมาช็อตนี้เป็นคอมโบบริดจ์กับเรสเนาะไหวหรือเปล่าฮะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเข้าได้เข้าเข็มเหมือนกันครับต่อชาร์เปอร์ฟอร์มในชุดซีซั่นนี้แต่หลังโอ้ได้ยิงฟรีหลังไม่ดูสำหรับไชนี่เสียช็อตนี้ไปโอเคถือไปว่าเป็นการเซตอัพที่ในไซส์ยืนยากแล้วกันสุดสับวินแรกเนาะลิสก็เรียกว่าเพอร์เฟกต์เซตอัพperfect setup เรียบร้อยแล้วคือ setup ปุ๊บเขาต้องเดินออกจากไซส์มุมที่เล่นได้มีน้อยมากแบบนี้แล้วออกขวากันมาเป็น PDT เรียบร้อยวินนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษเนาะจากการ setup เมื่อกี้มีคิวจอยอยู่ไซส์คนเดียวแล้วเหมือนจะโดนโอเคในวินแรกช็อตนี้ดูจากแมปเนาะ MITH มีการเซตเข้าอาร์เคดทั้งหมดและทางฝั่งของชาร์เปอร์เนี่ยปิดมุมพอปิดมุมปุ๊บเนี่ยเขาเล่นช็อตตี้ไปยืนมุมใกล้ไปยืนมุมใกล้ช็อตนี้ก็คือต้องลุ้นให้ฝั่งตรงข้ามขึ้นสลิงมาสุดท้ายไม่ได้เห็นตัดสินใจเดินอาร์เคดหมดเลยอาราบอทที่บีเมนไม่ทำงานครับกว่าจะรู้ตัวก็สายเกินไปแล้วช็อตนี้ก็เลยทำให้เสียตัวผู้เล่นฟรี1คนเลยนั่นก็คือคิวจอยในไซน์นั่นเองเป็นการเรียกว่าอะไรออกแนวแบบซื้อบอมเอแล้วกันคาดว่าศัตรูจะมาเอวินนี้ชาร์เปอร์ก็เลยโดน MIDS ไป1-0 มาแบบนี้แล้วออกขวากันมาเป็น PDT กับกล้องกระเด็นนะท่านผู้ชมมาช่วยกันคอร์ดไฟโอเคสำหรับวินที่2ตัดสินใจซื้อบูลด็อกเกาะใหญ่ทุกคนในวินนี้ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดครับน่าจะเป็นการยิงระยะไกลสำหรับ MITH จังหวะนึงครับไม่ได้ทันครับเลยที่จะสไลด์ไปเลยนะครับใช่ครับแล้วตำแหน่งเยอะมากนะครับโอเคเช็คหลังกันชาร์จดูนี่นั่นเสร็จปุ๊บน่าจะรวมเข้าทำสักไซส์นึงเพราะว่าวินนี้เป็นวินสำคัญที่เสียปืนไม่ได้คือถ้าเกิดว่าไปชาร์จแล้วตายไปคนเดียวแล้วตายเนี่ยปืนจะตกฝั่งตรงข้ามจะเก็บไปได้สุดท้ายมันจะเอาปืนเพื่อนมาฆ่าเราเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นการเล่นแห่โอเคทางชาร์เปอร์โดนหลอก B ในจังหวะแรกเลยไปแพ็ค B เรียบร้อยครับสายโยกกลับมา A ไม่มีคนดูเข้าไซฟีเรียบร้อยแล้วตอนนี้ดีเทคครับเรียบร้อยมาช็อตนี้ PTC โดนเก็บไปเท่ากับเสียปืน1กระบอกแล้วฝั่งตรงข้ามมีปืนแต่ไม่เป็นไรเพราะว่ามิดเก็บไปแล้ว3คนต่อให้มีบูลด็อกก็ยังยากอยู่ดีที่จะสามารถเอาชนะวินนี้ได้แล้วดูจากในแมปตอนนี้คือทุกคนเล่นกันเป็นแพ็คอย่างที่บอกมันเป็นวินที่วิน2อ่ะเนาะฝั่งตรงข้ามไม่มีปืนเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ยอมเสียปืนให้ฝั่งตรงข้ามง่ายๆถ้าตายก็คืออยู่ใกล้ๆกันไม่ให้เก็บปืนง่ายๆโอเคแพ็ค3เลยดูดิวินนี้ที่บอกชาร์เปอร์ยังใช้ในเรื่องคอมพิวเตอร์ยังมีเซกแล้วน่าจะแจ้งแล้วว่าคนสุดท้ายเก็บบูด็อกไปแต่ยังไม่รู้ตำแหน่งเอสติกเลือกวิ่งอ้อมมาที่ดอกมิดยังไม่มีวี่แววว่าจะรู้แต่โดดลงมาแบบนี้รู้แล้วตอนนี้กระดุมโดนเอสติกให้คมไปทีนึงถือว่าทางฝั่งชาร์เปอร์ตัดได้3กระบอกในวินนี้มิดจะต้องซื้อปืน3กระบอกแล้วมันเป็นวินโบนัสในราวด์ที่3เพราะฉะนั้นมิดจะปืนแบบว่าออกแนวแบบอาจจะเชอร์รี่3คนน่ะเป็นไปได้มีบูด็อก2กระบอกที่เซฟมาได้ในวินที่3เพราะฉะนั้นวินนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยน่าจะตกไปเป็นของชาร์เปอร์โอเคมาถึงในวินที่3น่าเป็นวินที่ลำบากพอสมควรสำหรับ MITH เพราะว่าโดนตัดไป3กระบอกด้วยในขณะที่ฝั่งตรงข้ามชาร์เปอร์อีสปอร์ตจะเป็นฟูลบายในวินนี้ก็คงต้องซื้อเพื่อให้ตัวเองซื้อของเต็มได้ในวินหน้าปืนมันก็จะดูแบบแปลกๆนิดนึงเนาะก็พยายามเล่นวินนี้ให้ดีที่สุดในการเล่นโบนัสราวก็คือเอาปืนที่เหลือจากวินที่แล้วสำหรับคนที่ตายก็ซื้อแบบประหยัดเพื่อที่วินหน้าจะได้ซื้อเต็มได้โอเคปิดไปเลยที่ปล่อยเสียงโอเคทางมิดมาปล่อยบูมบอทที่ดรอปก่อนแล้วส่ง PDC ไปเลิกที่ B เนาะเหมือนจะเป็นการดึงตัวผู้เล่นเพื่อให้ฝั่งของชาร์เปอร์เนี่ยโยกมาทาง A สุดท้ายไม่โยกครับไม่หลงกลอย่างง่ายก็คือทุกคนยังคงนิ่งอยู่แล้วเคลียร์เอเมนเลยทางฝั่งของชาร์เปอร์พอเคลียร์เอเมนมาเสร็จปุ๊บน่าจะรู้ตัวแล้วว่าน่าจะหลอกครับการที่มาถึงปุ๊บปล่อยดรอปเลยปุ๊บชาร์เปอร์ตัดใจเคลียร์เอเมนไม่มีแสดงว่าน่าจะจบที่บี
แต่ก็ยังไม่มีใครโยกครับจนกระทั่งเริ่มเข้าทำแล้วช็อตนี้มาที่อาเขตโพสิชันคือชาร์ปเปอร์ไม่มีใครขยับเลยช็อตนี้ชนะได้ด้วยปืนครับมีแค่บูลด็อกอย่างเดียวแค่2กระบอกมันจะไปพออะไรไม่พอสุดท้ายโดนรวบคืนเสียหมดเลยซึ่งตัดได้1กระบอกเป็นวินโบนัสราวที่ไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่ถือว่าน้อยครับตัดเขาได้กระบอกหนึ่งเพราะว่าถ้าเราตัดเขาได้เนี่ยตัดทางฝั่งของชาร์เปอร์ได้นะมิดจะได้เปรียบในวินที่4เป็นอย่างมากเพราะว่าฝั่งชาร์เปอร์จะซื้อเต็มไม่ได้ว่างั้นเถอะอาจจะเป็นเกาะเล็กอ่ะเห็นปะคนที่โดนตัดไปคือพินอคคิโอวินนี้กลายเป็นเกาะเล็กเรียบร้อยแล้ววินแรกมาไวเหมือนกันโอเคมาถึงในวินที่4สำหรับฝั่งของชาร์เปอร์ที่โดนตัดไปจะต้องซื้อเกาะเล็กคนหนึ่งก็คือพินอคคิโอนั่นเองเพื่อที่จะได้สกิลเต็มเนาะเงินมันจะไม่พอทางฝั่งของมิดที่เซฟมาในวินโบนัสเมื่อกี้ก็น่าจะเต็มเกือบทุกคนโอเคมีกระดุมคนหนึ่งเนาะที่วินที่3เหมือนจะซื้อสติงเจอร์แล้วทำให้เงินไม่พอวินนี้เลยต้องเป็นเกาะเล็กที่เหลือเพื่อนก็เป็นเกาะใหญ่หมดรวมถึงมีอันติบริชด้วยในฝั่งของ MITHตัดสินใจเล่นแผนคล้ายๆเดิมหรือเปล่าในวินที่แล้วโดยการส่งบูมบอทมาเช็คดรอปไวมาเช็คดิชจานบินของนั่นเองเช็คปุ๊บสตันปุ๊บหลอกไปช็อตนี้สตันกับบูมบอทได้เสียไปแล้วแต่ทางฝั่งของไชนี่ยังนิ่งอยู่ในบอบบี้พอคิดว่าเขาน่าจะหลอกนั่งนิ่งเลยปัญหาแล้วเหมือนจะรู้แล้วด้วยยิงทะลุสมองไป1 2 3โอ้หลังกล่องโดนฉกไป3ตัวด้วยเชนี่คนเดียวเรียบร้อยถือว่าเป็นการหลอกที่เฟลอ่ะคือตัดสินใจหลอกปุ๊บเข้าไวต้องชมด้วยว่ายิงทะลุสมองเมื่อกี้คมกริบมองไม่เห็นนีออนแต่ยิงทะลุไปตายและ PTC ไปเหลือเก็บได้อีกวินนี้กลายเป็น2เท่าครับแทนที่ชาร์เปอร์จะได้เปรียบตัดไปก่อน3 4ต่อ2เหลือ2ต่อ2แล้วชาร์เปอร์สำหรับวินนี้ตัดสินใจวางมอมยืนแพ็ค A 2คนแล้วหลังแตกแล้วเซนมันบอกยิงพลาดทั้งคู่แต่สุดท้ายเป็นอารอนฟิลที่เก็บไม่ได้เฮ้ยเหมือนเห็นแวบๆหรือเปล่าอ่ะน่าจะไม่เห็นถ้ามองแบบเล็กๆน่าจะไม่เห็นน่าจะไม่เห็นทามมิ่งเนี่ยเดินตามทุกอย่างครับถ้าติดบอมก็คือสบายเลยใช่ถ้าติดบอมก็คือการเปิดเผยตำแหน่งเลยเรียบร้อยแล้วก็เล่นแบบค่อนข้างเซฟคืออารอนฟิลจะไม่เล่นเลยถ้าสังเกตนะเมื่อกี้คือเขาจะปล่อยให้ PTC เล่นส่วนอารอนฟิลเนี่ยเดี๋ยวเราย้อนไปดูนิดนึงดูลองดูในแมปนะแล้วดูจากตรงนี้เนาะเหมือนเป็นการส่ง one by one เล่นกับเวลาก็คือจะไม่มีการคอร์สไฟไม่มีการอะไรเลยอารอนฟิลเนี่ยแอบเลยดูมุมที่อารอนฟิลยืนคือแอบแบบแอบไกลเลยนะส่วนให้ PTC เนี่ยเดินมาเล่นคนเดียวถ้า PTC ตายสุดท้ายแล้วชางจี้ก็จะต้องคิดอีกทีว่าเอ้ยแล้วตัวสุดท้ายมันยังอยู่บีเมนหรือเปล่าเพราะไปยิงเพื่อนตายที่บีเมนเอ้ยเดี๋ยวเดินเข้าแคนทีนไปแล้วเอ้ยหรือมันเป็นจังหวะทามิ่งมันต้องคิดเยอะไงทำให้ชางจี้ต้องเสียเวลาเยอะและที่สำคัญคือ PTC คือเรียกว่าตอนนี้ยังเป็นผีอยู่ทางฝั่งของชาร์เปอร์ยังไม่มีข้อมูลใดๆของ PTC เลย PTC สามารถจะเดินเล่นยังไงก็ได้แต่ตอนนี้คืออารอนฟิลเล่นไม่ได้แล้วเพราะเมื่อกี้ไป1-1กับเศษแล้วที่หน้าบีเมนทำให้การวางเป้าของชางจี้เนี่ยโอกาสสูงที่จะเล็งบีเมนครับซึ่งก็เป็นดังคาดเลยคือหันหน้าไปทางบีเมนเพราะว่ารู้ตำแหน่งอารอนฟิลแต่ไม่รู้ตำแหน่ง PTC PTC ได้ยิงฟรีครับช็อตนี้จบไปในวินที่4เป็นของ MITH เอาล่ะในวินที่4ก็ในเมื่อชาร์เปอร์แพ้ในวินฟูลบายไปเมื่อกี้เนาะใช้ทรัพยากรทั้งหมดไปแล้วการทุ่มในวินเมื่อกี้วินนี้ก็จะเป็นวินอีโคของทางชาร์เปอร์ครับส่วน MITH ที่เพิ่งชนะมาเหลือผู้เล่น2คนก็น่าจะซื้อเต็มได้เกือบทุกคนยกเว้นสองคนเหมือนเดิมคือกระดุมยังเป็นเกาะเล็กอยู่แล้วก็เบต้าเป็นการ์เดียนเหมือนแผนนี้จะเป็นแผนดี default ของ MITH คือเอา PTC ไปเลือกคนเดียวแล้ว4คนเนี่ยไปเล่นดอกก่อนให้คมไป1เม็ดตัดสินใจกลับมาอาเคต4เหมือนเดิมเลยแผนเขามารอแล้วแต่ปืนสู้ไม่ได้ครับทางฝั่งของชาร์เปอร์วินนี้จะเอาเชริฟมาซัดกับแวนเดลยิงได้ยังไงเรียบร้อยชั้นที่ตัดไปได้อีก1กระบอกด้วยคลาสสิกอ้าวแล้วควักอันตีช็อตนี้คืออะไรกดผิดนะท่านผู้ชมโอ้ลั่นครับเลิกลากกดอันติเฉยเลยอารอนฟิลวินนี้โอ้สรุปรีแคปหน่อยวินที่แล้วมันเกิดขึ้นเร็วมากมันจะรีแคปยากนิดนึงคือสุดท้ายไม่มีอะไรมิดเหมือนจะเล่นแผน default ในวินที่ปืนนำเนาะคือวินนี้ปืนนำ
พอปืนนำปุ๊บเนี่ยฝั่งตรงข้ามเป็นอีโคมิดน่าจะเล่นเพื่อพยายามให้ตัดโอกาสในการที่ศัตรูจะมาตัดปืนแล้วเก็บปืนไปใช้โดยการเล่นสแต็กก็คือแผง default ทั่วไป PTC แท็บแล้วก็เดินกันหลังอยู่ระยะไกลๆอีกเพื่อน4คนก็มีคนกันอาเขตคนนึงแล้วก็เอาคนหรือ2คนแล้วก็เอาที่เหลือเนี่ยไปป่วนดรอปส่งรถเช็คดิชเหมือนเดิมก็คือเป็นแผน default ของ MITH ในด่าน Fracture โอ้ไม่ใช่ของใครของก็เลยนะครับแต่ช็อตนี้ลั่นไปเสียหายนะเสียหายนะมีโอกาสได้1วินจากกดอติเลยนะโอเคมาถึงวินที่5จะเป็นวินฟูลบายชนฟูลบายแล้วเพราะว่าเซฟมาจากวินเมื่อกี้เนาะมิดตัดสินใจเล่น B main ครับไม่เล่นแล้ว default เดินมาช็อตนี้หันขวาโดนใช้นี่เก็บไปแต่เบต้ามาเทคไปได้ถือว่าสวยงามสำหรับเบต้ากระโดดเข้าเลยทันทีครับน่าจะมีการเซตอัพบรีชเมื่อกี้แล้วยิงทะลุควันอ๋อไม่ได้ทะลุควันนะเหมือนเลยประธานจะเดินเออทะลุควันว่ะทะลุควันเข้าไปก่อนแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่ทะลุควันแต่ประเด็นคือมันเป็นแฟนดอลไงคือถ้ามันเป็นแฟนทอมเนี่ยจะยิงแบบเมื่อกี้ไม่ผิดเลยแต่พอเป็นแฟนดอลสิ่งที่ไม่ควรทำคือแบบเมื่อกี้ไม่ควรทำเพราะว่าพอยิงออกไปปุ๊บแวนดอลมันยิงแล้วเห็นวิถีกระสุนเป็นแสงๆออกมาสุดท้ายโดนฝั่งเอเมดิเฮดยิงทะลุควันเข้ามาตายครับเลเวนทานตายตายไปเลยคือเลเวนทานไม่เห็นนะยิงออกไปปุ๊บโชว์รอยกระสุนปุ๊บมิดยิงกลับมาตายคาสโมกเรียบร้อยแต่ดูเหมือนจะเจ็บพอสมควรทางฝั่งของเอเมดิเฮดเนาะเลือดน้อยเจ็บพอสมควรเลย4ต่อ2ไอ้4ต่อ3ช็อตนี้ PTC เดินเลิกมาจากฝั่งอาร์เคดเช็คอาร์เคดเรียบร้อยเคลียร์ไปแล้วอาร์เคดทั้งซ้ายตอนนี้ถูกยึดหมดแล้วเปิดเผยตำแหน่ง1ตัวครับเศษโดยการกลางไอซ์วอลขึ้นมาก็คือได้ยินแล้ว PTC นั้นยืนรออยู่แล้วครับกลางไอซ์วอลใช่ไหมแสดงว่าขึ้นข้างบนยืนรอเลย2คนครับบาสแพ็กบรีชกับเรสแฟดปาระเบิดน่าจะยากครับดูจากโพซิชันตอนนี้แล้ว4ต่อ2โอ้เลือด4เลือด4แต่ยังเอาให้อีก2ตัวนะฝั่งเบต้าจบไปสวยๆครับตัดไป2กระบอกตายไป2เหลือ3การเงินของมิดคือยังดูดีมากแล้วก็เข้าสู่วินอีโคของชาร์เปอร์อีกครั้งมาถึงวินที่7ครับสำหรับวินนี้มิดเลือกที่จะเล่นแผน default เหมือนเดิมก็คือไปตัดดอกเอาแล้วยิงทะลุอะไรวะน่ามองไม่เห็นอะไรเลยยิงตายไปตัวนึงเอสติกงงเลยเอายิงอะไรวะน่ะน่าจะเป็นมุมประจำที่ซ้อมกันมาเป็นประจำครับแล้วโดนอีกตัวนึงทะลุไปอีกแล้วอ้าวตาย2เฮ้ยเล็งต่อด้วยเล็งต่อด้วย MTH เกมเซนส์มันบอกว่าไม่ใช่2ตัวว่ะคือโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยการที่เขามาชาร์จแล้วเก็บไป2ตัวเนี่ยน้อยคนที่จะมองต่อแล้วนะด้วยตามหลักเกมเซตโอ้โหแล้วพินอคคิโอออกมาคือพินอคคิโออ่านเกมดีนะช็อตเมื่อกี้อ่านเกมดีนะคือเพื่อนตายแล้ว2อ่ะแล้วก็เดินพีคคิดว่าจะได้ทามมิ่งแบบ MITH เดินเข้ามาใกล้สุดท้ายใจแข็งครับเออฉันก็ไม่รู้มิดคิดอะไรอยู่ยืนนิ่งเลยไม่เดินเลยและเล็งรอด้วยไงอันนี้คือแบบมันเป็นการอ่านเกมอ่ะเออคือชาร์จมาปุ๊บเก็บตัวชาร์จได้2ชาร์จมาเมื่อกี้เก็บตัวชาร์จได้2จริงๆแล้วโดยปกติมันน่าจะหมดแล้วเออแต่ยังมีอีกเว้ยเฮ้ยพอเคลียร์ได้ปุ๊บ3ตัวน่าจะไม่มีแล้วมั้งตัดสินใจมาแห่ที่ดรอปเลยครับวินนี้จะตายตายแยกกับเพื่อนไม่ได้ต้องเล่นเซฟสุดๆเพราะว่าเดี๋ยวจะเสียปืนมาฝั่งตรงข้ามไม่มีปืนครับเป็นการแบบว่าเล่นเพื่อชัวร์วินในวินที่ฝั่งตรงข้ามอีโคต้องพยายามให้โอกาสที่จะเสียปืนมาให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยลดน้อยลงที่สุดไม่มีการตามล่าใดๆทั้งสิ้นในวินนี้มี4เอาติด้วยสำหรับฝั่ง MITH ถ้าจะมีคนล่าในวินนี้ซึ่งสามารถทำได้เพราะว่าเงินค่อนข้างจะเหลือคนคนนั้นต้องเป็นอโลนฟิลครับเพราะว่า4คนที่เหลือเนี่ยมีอัลติเมทไม่ควรล่าแต่อโลนฟิลเนี่ยไม่แย่ถ้าจะล่าในวินนี้ถ้าจะล่าก็ไม่แย่ครับมันได้ถ้าฆ่าได้ได้ลูกแก้วถ้าฆ่าไม่ได้ก็ได้ลูกแก้วถ้าตายนะได้ลูกแก้วคุ้มที่สุดต้องไปโลนฟิลแล้วก็เป็นอย่างที่คิดเห็นปะอารอนฟิลเดินไปล่าเพื่อนอีก4คนเดินกับเอเมนอารอนฟิลมาเก็บไปได้ลูกแก้ว1เม็ดครับแล้วก็ได้เงินอีก200เป้ามาได้รอเลยนะครับริมทานพลาดไปแต่คนเดียวใช้ดิคือจะเอาอีกเม็ดว่างั้นถือว่าเป็นการเล่นที่อ่านขาดค่อนข้างสมบูรณ์แบบพยายามปิดหนทางแห่งชัยชนะของฝั่งชาร์เปอร์ที่ไม่มีปืนครับมาถึงในวินที่8ครับกลับมาเป็นฟูลบายของชาร์เปอร์อีกครั้งหนึ่งกับ4อัลติเมทของ MITH ตัดสินใจเล่น AY ครับช็อตนี้เซตอัพอัลติเมทเข้าไวครับกระดุมโผล่ไปช็อตนี้ได้ยิงฟรีไม่ตายครับยิงหลังเขายิงหลังมันช่างยากเหลือเกินโดนเขาอันตีสวนครับโรลลิ่งทันเดอร์มาสวนเรียบร้อยต้องเบรกโดนเบรกเกมไป
เกมไวเอ็มไอดีเอสครับแผนที่เซตมา3สโมกอันตินู่นนี่นั่นอ้าวแต่เซนติเนลดิฟว่าช็อตนี้ PTC เลิกเกอร์เก็บชัยนี่ไปได้นะไม่ได้ยิงหลังด้วยหันหน้าชนกันนะเออคมกว่าไปตัดไปได้สำหรับ PTC ช็อตนี้ทำให้ MDS กลับมามีหวังอีกครั้งแต่ทางฝั่งชาร์เปอร์จ่ายอัลติเมทไม่ให้วางครับโหดูจากในแมปตอนนี้คือชางจี้ยังไม่ออกจาก A เลยนะขณะเขาติดสไปค์บอมที่ B แล้วล่ะกลัวเลิกจัดๆโอ้แสดงว่า MDS นี่น่าจะเลิกบ่อยมากจนแบบเขาไม่อยากจะโยกเลยโอเคเช็คปุ๊บเรียบร้อยอารอนฟิลให้คมไปเป็น3เท่าครับช็อตนี้แต่ทางฝั่งของชาร์เปอร์ยังมีอัลติเมทเรฟมีชุบด้วยชุบมาช็อตนี้ยิง PTC ไปอีกเป็น2ต่อ4โดนอัลติเมทโชว์สต็อปเปอร์ไปเบต้าโดนเหลือ1ต่อ4ไม่มีหวังนะครับจริงๆมองทุกทางครับแล้วหันปืนมาที่ B เมน2คนตอนนี้ตัดให้ได้มากที่สุดครับทางฝั่งของ MITS ก็จะคุ้มตัดไปได้2คน2คนนั้นโอ้มีเงินพอสมควรแฮะน่าจะซื้อเต็มได้แต่คิวจอยถ้าซื้อสกิลน่าจะไม่พอโอเคมาถึงวินที่9ตอนนี้ครับทางฝั่งของ MDS มี2 Ultimate Optional Strike กับกระดุมเนาะชื่อสกิลแล้วว่าเลเซอร์นั่นแหละสักอย่างฝั่งของ Chopper มีคิวจอยแต่สุดท้ายมี Optional Strike แก้ได้อยู่ดีไม่น่าจะรีเทคได้นะไงต้องกันไซด์นะช็อตนี้แล้วเหมือนจะได้ยินเสียงบาร์แพ็กยิงทะลุไปเหมือนตาเห็นอ้าวแต่อารอนฟิลเป็นคนยิงนะเมื่อกี้กระดุมสแปมไปแต่อารอนฟิลได้คิวไปสแปมมาเหมือนกันจากตรง B Main เป็น5ต่อ4ช็อตนี้ไซส์แตกทันทีครับจะดีเทคด้วยอันติคิวจอยแต่จะใช้ไปก็โดนออร์บิทัลสไตร์นะแต่ถ้าไม่ใช้สุดท้ายมันก็เขาก็เก็บออร์บิทัลสไตร์อยู่ดีตัดสินใจใช้ครับฝั่งของชาร์เปอร์แล้วก็จ่ายออร์บิทัลสไตร์เรียบร้อยเคลียร์ติคิวจอยไปถือว่าเทรด1อัลติเมทต่อ1อัลติเมทไปครับจะดีเทคอย่างไรช็อตนี้อ้าวโผล่มาหากระดุมยิงให้หัวคมๆมาพอยิงฟรีอีกอ้าวเรียบร้อยกระดุมเอาไป3โอ้ช็อตนี้สวยๆครับดีเทคยากจริงๆปล่อยเขาเข้าไซด์แล้วตัดไม่ได้เลยสักตัวทางฝั่งของชางจี้เมื่อกี้มาถึงในวินที่10ครับเมื่อกี้ฟูลบายไปกับเงินทั้งหมดที่มีของชาร์เปอร์ทำให้วินนี้ต้องเป็นอีโคโอเค MITSตัดสินใจเหมือนเดิมคือ default ในวินที่สตูอีโคถ้าเราสังเกตดีๆนะมิดเนี่ยเหมือนจะเน้นเล่น default ในวินที่ชาร์เปอร์อีโคเกือบตลอดเลยเพราะว่ามันเรียกว่าอะไรดีอะโอกาสที่คนเป็นอีโคเขาจะเล่นแผนอะไรบางอย่างมันสูงเพื่อที่ชนะฝั่งมีปืนอาจจะเซตอัพชาร์จเอาลูกซองมายิงนู่นนี่นั่นใช่ปะ MDS ก็ไม่ต้องคิดมากครับเล่น default ยืนอยู่บ้านครับไม่ให้ตัดปืนง่ายๆรอเวลารอจังหวะเนี่ยรอมาแล้ว40วิค่อยๆเดินครับดีฟอลต์และประจบอาเขตได้เห็นบ่อยมากเลยนะแผนมิดของด่านแฟกเจอร์นี่ดีฟอลต์และประจบอาเขตดีฟอลต์และประจบอาเขตค่อนข้างบ่อยเลยเหมือนจะเดินเช็คมาแล้วนะชาร์เปอร์เหมือนจะเช็คเอเมนแล้วว่าเอเมนเคลียร์นะโอกาสสูงที่จะเป็น B ครับแต่ก็ตำแหน่งก็ยังคงไม่ขยับมากมายเอาบีชไปช่วยเฉยๆครับแล้วมิดเหมือนจะตัดสินใจเดินมุดอุโมงค์มาฝั่ง B main แทนเกมเซนครับช็อตนี้แล้วมุมนี้อีกแล้วมุมนี้คือใครอยู่ก็ตายอ่ะเนี่ยไอ้หลังกล่องนี่คือโดนสแปมตายทุกรอบแต่ก็ยังมีคนเล่นครับกระดุมมาคนเดียวตอนนี้รู้ตำแหน่งพี่น้องเคโอแล้วว่าอยู่อาร์เคดครับแฟดไปช็อตนี้วัดกับกระดุมเรียบร้อยกระดุมได้ยิงฟรีครับแล้วก็เข้ามาในสายตายหมดปืนสู้ไม่ได้ด้วยนะครับแล้วก็ต่อให้ยิงอยู่3คนเมื่อกี้ก็ยากที่จะตั้งรับอยู่มาถึงในวินที่11ครับเป็นวินฟูลบายของทางฝั่งชาร์เปอร์มีคนหนึ่งเกาะเล็กนะเลยไปทานเงินไม่พอตัดสินใจเล่น BY 2คนครับบรีชกับนีออนกลางบ้านหลอกก็คือเป็นแผนหลอกไวนั่นเองหลอก B main ไวครับแล้วก็เพื่อนไปจ่อที่ A กันชาร์จรออยู่เพราะว่าน่าจะรู้ว่าทางฝั่งชาร์เปอร์เนี่ยชอบเดิน A main ครับเวลาทำข่าว B เนี่ยเขาชอบเคลียร์ A main ว่าอยู่หรือเปล่าแต่ไม่มีใครชาร์จเราตัดสินใจเข้า A เลยช็อตนี้โดนสตันไปเต็มหน้าหลอกไม่สำเร็จครับไม่มีใครโยก B เลยไม่เช็ค A main ด้วยถือว่าเป็นการอ่านเกมที่ดีของชาร์เปอร์คือจริงๆแล้วโดยปกติแล้วเวลาทำข่าว B หรืออะไรก็ตามอ่ะถ้าเราสังเกตนะในรอบก่อนๆหน้ามันจะมีคนมีผู้เล่นของชาร์เปอร์2คนครับเดินเคลียร์ A main ก่อนแล้วดูว่าหลอกหรือไม่หลอกว่า A main มีหรือไม่มีวะแต่วินนี้ตัดสินใจไม่เดินนะครับหลอก BY ปุ๊บมันเหมือนแบบ
ดูจากจำนวนผู้เล่นในแมปเนี่ยตอนนี้การโยกอ่ะเหมือนเขามาแค่ช็อตแรกเท่านั้นตอนที่แบบนีออนสตันกลางมากพอคิวจอยของทางฝั่งชัปเปอร์เนี่ยหรือชายนี่นะพอชายนี่แจ้งว่าโอเคเสียงเงียบไปแล้วอาจจะเป็นเสียงเงียบเสียงโยกหรืออะไรก็ตามพอเขาแจ้งปุ๊บเนี่ยทางฝั่งของชาร์เปอร์โยกกลับไวมากไม่ได้ไวหรอกสามคนตอนนี้กลับไปแล้วครับถึงจุดนี้ก็คืออย่าบอกนะบิมสโตนจะกลับไปด้วยเนี่ยเซนแรงหรือเปล่าอ่ะยังครับยังครับแต่ได้ยินเสียงบูมบอดแล้วบิมสโตนกลับมาแล้วเป็น A 4คนครับสตันช็อตนี้ไปเรียบร้อยโดนบีชตัดไป2ครับสเปแฟนทอมพินอคคิโอเอสติกเก็บไปอีก1หัวฉันไม่เข้าใจอย่างนึงตีบีแตกแทบทุกวินเนี่ยตั้งแต่เล่นมาเนี่ยฉันดูตีบีแตกแทบทุกวินตีเอไม่แตกวินสองวินตีเอตีเออีกตีตอนที่รัชเองไงเล่นเอไว้ไม่แตกวินนี้มาตีเอไม่แตกเออตีเอไม่แตกเลยแต่ตีบีแตกแต่ก็เลือกมาตีเอในวินนี้ใช่ครับไม่แตกอยู่ดีเออตัวเลิกคือตอนนี้ตัวเลิกคือไม่รู้จะทำอะไรแล้วคือเข้าใจฟิลป่ะว่าถ้าข้างหน้าตายหมดตัวเลิกมันจะเล่นยังไงคือข้างหน้ายังไม่มีใครผ่านดูในแมปดิข้างหน้ายังไม่มีใครผ่านในจุดแบบเอเมไม่มีใครไปถึงเอเมนเลยนะตายหมดเลยเจอพินอคคิโอพีคสตันพีคช็อตเมื่อกี้คือจบด้านหน้าเลยนะแต่ว่าตัวผู้เล่นของชาร์เปอร์ยังไม่มีใครเล่นเลยนะครับพีทีซีต้องตัดปืนครับเพราะฝั่งตรงข้ามจนตัดไปได้1กระบอกพินอคคิโอก็จะไม่มีปืนเต็มในวินต่อไปถ้ามีปืนก็จะต้องเป็นเกาะเล็กครับโอเควินนี้ทางมิดประจอบีและชาร์เปอร์แพ็ค B4 เป็นการซื้อบอมบีครับโอเคซื้อถูกทางแบบนี้น่าจะยากของทางฝั่งมิดแล้วออกมาตัด PTC ได้แต่อย่าลืมว่า PTC เป็นตัวเลิกการที่ PTC ตายคนเดียวที่อาเขตนั้นส่งเรียกว่าอะไรดีอ่ะมีโอกาสสูงครับที่อาเขตจะไม่มีใครแล้วแต่ยังยืนเห็นปะหันกลับมาแล้วหันกลับมาที่เมนแล้วซื้อบีแล้วถูกไงวินนี้แล้วก้องกระเล็ดยิงยังไงวะนะไอ้สิกตายไปช็อตนี้กระดุมโดดเข้ามาได้ยิงฟรีหรือเปล่ายิงกับผีนี่ปืนยังไม่ควักเลยจะเอาถ้าเมื่อกี้ตบหน้าได้นี่เอามือตบหน้าไปละกระดุมนะช็อตเมื่อกี้ดีเพื่อนมาเทรดทันนะดีที่มาเทรดทันเอาแต่ก้องกระเล็ดโดนช็อตนี้ไปวัดทามิ่งคม2ต่อ3ครับแต่ว่าโอเคเบต้ามีอัลติเมทตอนนี้ขาดอีกเม็ดเดียวครับแล้วจะได้ออร์บิทัลสไตรค์แล้วชาร์เปอร์จะเหนื่อยมากถ้าเบต้าได้ฆ่านะอ้าวเลือกแก้หลอกว่ะยังไม่เลือกที่จะพิชขอดูที่ทำไมเลือกแก้หลอกว่ะทาวเวอร์เคลียร์แล้วเจนเคลียร์แล้วคิวจอยเคลียร์แคนทีนแล้วทาวเวอร์เคลียร์แล้วเจนเคลียร์แล้วแล้วก็แคนทีนเคลียร์แล้วแสดงว่าศัตรูมีโอกาสอยู่ที่เดียวคือบีเมนหรือไม่ก็มุดอันเดอร์มาแล้วกลับมาที่อาร์เคดมุมนี้เป็นมุมที่วางเปิดเอเมนเอ้ยบีเมนเท่ากับว่าศัตรูน่าจะอยู่บีเมน2ตัวถ้าคิดง่ายๆเลยนะแบบง่ายๆเลยเคลียร์มา3ทางแล้วศัตรูน่าจะอยู่บีเมน2ตัวแล้ววางเปิดบีเมนด้วยช็อตนี้เดาไม่ยากว่าเปิดบีเมนสโมคไม่มีแล้วสกิลอะไรก็แทบจะไม่เหลือแล้วตอนนี้เนาะทางฝั่งของชาร์เปอร์การรีเทคครั้งนี้จริงๆอาจจะต้องเดี๋ยวดูก่อนละกันโอ้ตัดสินใจแตะบอมครับพินอคคิโอคิดว่ามีไฟเราดูดิเราดูในจอตอนนี้พินอคคิโอมองฟ้าครับแปลว่าอะไรเขาคิดว่ามีไลน์อัพไฟของเบต้าหรือเปล่ามีมอลลี่ขึ้นมาบนฟ้าหรือเปล่ามองฟ้าครับไม่มีครับแต่มีกระสุนปืนของเบต้าที่ยิงหัวเชนี่ไปอย่างคมแตกคนแรกแล้วมีออปชั่นไซส์ซวยแล้วก็คือจบแล้วครับอย่างนี้แล้วพินอคคิโอเลือกรถอะไรยังไม่เลือกที่จะพีคมาแล้วสุดท้ายมีแล้วฮะท่านผู้ชมมาหนึ่งโอ้พินอคคิโอโดนอารอนฟิลยิงตัวไปเพราะว่าเมื่อกี้พอเบต้าปาดปุ๊บเนี่ยอารอนฟิลปาดต่อเป็นคอมโบเนาะเอาเบต้าเป็นตัวล่อแล้วก็อารอนฟิลปาดตอนนี้เผยตำแหน่งเรียบร้อย2คนแล้วแต่ที่มันพีคอะคือเบต้าเป็นคนฆ่าไงและมันทำให้ได้ออร์บิทัลสไตรค์ไงแล้วจะแก้ยังไงอะคราวนี้ไปแล้วฮะกดก่อนแล้วฮะโอ้แล้วเท่านั้นยังไม่พอคนที่แก้เลือดน้อยเกินไปครับโดนออร์บิทัลสไตรค์ตายเลยโอ้โหแล้วช็อตนี้ให้คมไปถ้าคนแก้ไม่ได้เลือดเหลือ4นะถ้าเลือดเหลือเยอะหน่อยอ่ะมันแบบมันจะเดินออกมาจากออร์บิทัลสไตรค์ได้แต่เมื่อกี้คือแบบเลือดเหลือน้อยเกินไปครับสุดท้ายพอโดนอันติตายปุ๊บกลายเป็น1ต่อ2เป็นการรีเทคเฟลของฝั่งชาร์เปอร์ถ้านับว่ามันเริ่มจากอะไรส่วนตัวนะถ้าเมื่อกี้จริงๆน่าจะแก้แล้วมองฟ้าแล้วก็ไว้ใจเพื่อน2คนมันจะเป็นการกดดันฝั่ง MIDH ให้ต้องพีคแต่การแก้เมื่อกี้มันเป็นการแก้ที่แบบคือเนี่ยส่วนตัวนะฉันคิดว่าช็อตเนี้ยมันยัง
มันยังเป็นอะไรที่แบบไม่เพอร์เฟกต์อ่ะคือเพื่อนเคลียร์มาแล้วอ่ะทาวเวอร์เคลียร์แล้วเจนเคลียร์แล้วแคนทีนเคลียร์แล้ววางเปิดบีเมนแปลว่าต่อให้อาเคดอ่ะเอ้ยต่อให้บีเมนอ่ะมุดอันเดอร์ไปแล้วเข้าอาเคดมันก็ยิงตัวแก้บอมไม่ได้คือจุดเดียวที่จะยิงตัวแก้บอมได้อ่ะมันคือบีเมนช็อตนี้ยังไงตัวบีเมนก็ต้องยิงตัวแก้ส่วนมอลลี่มอลลี่คือน่าจะเดี๋ยวนะขอดูดิมันใช้ตอนไหนวะปัญหาแน่ครับสำหรับเกมรีเทสของครับเพราะยังมีโชว์เพราะว่าเพื่อนไฟอ่ะเนี่ยเบต้ายิงมอลลี่แล้วเลือกที่จะพีคมามอลลี่อยู่ไหนอ่ะแล้วสุดท้ายมีเลยฮะท่านผู้ชมว่าหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวนะเหมือนมอลลี่เนี่ยเบต้ามีมอลลี่อยู่ปุ๊บยิงมอลลี่ไลน์อัพนะเหมือนจะไม่ลงว่ะทุกคนเหมือนจะไม่ลงเพราะว่าเมื่อกี้ถ้ามันลงมันน่าจะย้อยมาแล้วก็น่าจะแตะบอมอีกครั้งหนึ่งไม่ได้ทางฝั่งของพินอคคิโอนะเหมือนมอลลี่เบต้าจะไม่ลงคือช็อตเนี้ยจริงๆอ่ะถ้าชาร์เปอร์จะมีสิทธิ์ได้วินอ่ะยังไงก็ต้องแก้จริงครับไอ้คนแก้ก็แก้ไปคนรอยิงก็ยิงไปไว้ใจเพื่อนช็อตนี้คือไว้ใจเพื่อนแล้วแล้วก็คนที่แก้ก็มองฟ้าแล้วดูว่ามอลลี่ลงมาหรือเปล่าถ้าช็อตนี้มอลลี่ไม่ลงอย่างน้อยแก้ได้ครึ่งนึงก็ยังดีแต่ว่าแตะบอมแล้วถือปืนถ้าเขาไม่พีคือจริงๆแล้วคนที่มีจำนวนคนมากกว่ามันเล่นได้แต่ถ้าคนเท่ากันอันนี้เข้าใจถ้าเกิดว่าเป็น2ต่อ2เนี่ยถ้าแตะบอมแล้วมาช่วยเพื่อนยิงมันมีโอกาสจะได้บินมากกว่าแต่อันนี้คือ3ต่อ2ด้วยไงแล้วคือตัดสินใจแตะบอมครับพี่น็อกคิโอเนี่ยแตะบอมแล้วมองฟ้าเนี่ยดูในแมปดูในจอนักแข่งเราเห็นเลยเขาแตะบอมปึ๊บเขามองอะไรมองบนมองว่ามอลลี่ลงไหนวะโอ้แล้วให้คมไปเบต้าช็อตนี้เนี่ยเขานั่งแก้ต่อแปลว่าอะไรมอลลี่ไม่ได้ลงไซส์นะมอลลี่ของเบต้าพลาดนะช็อตนี้ไม่ลงไซส์ถ้าแก้จริงแล้วล็อก2คนน่ะมีโอกาสสูงที่จะแก้ได้นะเพราะคนที่มาอาเขตไงก็ช้าครับมันช้าอยู่แล้วก็เพื่อนเคลียร์มาแล้วอ่ะน่าจะมาอาเขตได้แต่ก็ช้าช้าเลยอ่ะช็อตนี้น่าเสียดายมากโอกาสได้วินชาร์เปอร์คือต้องแก้จริงล็อก2ตายแล้วอ่ะเนี่ยพอได้ออร์บิทัลไซด์มันไม่ได้แล้วไงจะทำอะไรอ่ะได้ออร์บิทัลไซด์แล้วอ่ะมันก็โพสแพนแล้วอ่ะเต็มตัวแก้ไม่ได้จบไปครึ่งแรกครับมิดนํา9ต่อ3โอเคมาถึงการตั้งรับวินแรกของมิดครับฝั่งชาร์เปอร์เลือกที่จะบุกช้าครับ A4 ฮิวจอยกันหลังเป็นเลอร์เกอร์เล่นเหมือนลมเล่นคล้ายๆมิดเนาะแต่สลับฝั่งกันมิดจะไปเน้นฝั่งนู้นมากกว่าฝั่งดิชกับอาเคดมากกว่าทางชาร์เปอร์มาเน้นฝั่งเมนเนาะ A เมน B เมนส่งสกิลไปช็อตนี้มีการยิงกับส่งสกิลมันเหมือนเป็นการแบบว่าล่อคู่ต่อสู้บอกให้รู้เลยว่าอยู่ A เมนนะเว้ยอยู่ A เมนนะเดินไปเคลียร์ใกล้ครับช็อตนี้แต่ดูการตั้งรับของ MTH ครับไม่มีวอกแวกอะไรทั้งสิ้นอยากเล่น A main เล่นไปเลยดูการตั้งรับของมิดนะกันดรอปคนหนึ่ง Breach รอสตันไม่กัน A main นะครับมี trap wire ที่ไซด์ว่าจะเข้าไซด์ไหมกับเปิดประตูได้ยินเสียงไม่ขยับเลยแล้วอยู่บอมบีในไซด์2คนด้วยช็อตนี้ยืนในไซส์เลย2คนแล้วก็มีช่วยไวที่แคนทีนอีกคนหนึ่งเซตอัพมีช็อตนี้เขาอยู่กัน3ตัวจะรอดไหมเซตอัพเรียบร้อยแล้วอารอนฟิลปายังไงว่าน่าตายไป1ปึ๊บโดนแฟตหลบไปเข้ามาครับในไซส์มี2คนครับไม่ไหวกระดุมเอาไป2หัวเลยเดินขึ้นมาเมื่อกี้งงเลยโผล่มาถึงปึ๊บ2หัวปั๊บๆปืนพกได้มาแล้วครับโอเคแล้วนี่ก็เป็นวินอีโคของทางฝั่งชาร์ปเปอร์ครับเมื่อกี้วินปืนพกแพ้ไปตัดสินใจซื้อชัยลิฟคนเดียวคือคิวจอยวินหน้ากล่าวซื้อเต็ม4คนนะคือถ้าเก็บเงินอย่างเงี้ยแสดงว่าวินนี้ไม่หวังแล้วไม่หวังอะไรมากแล้วหวังว่าแบบใช้นี่ไปเลิกแล้วก็สู้ให้ได้แล้วกันส่วนข้างหน้าคลาสสิก4คนมันจะเอาอะไรไปรอดวะมันก็พูดยากอ่ะน่าจะเก็บไว้ซื้อวินหน้าแบบเต็มๆเพราะฉะนั้นวินนี้ความคาดหวังของชาร์ปเปอร์น่าจะตัดปืนของมิดให้ได้มากที่สุดน่าจะประมาณนั้นเพื่อให้วินโบนัสแบบได้เปรียบโอเคเราเห็นแล้วว่ามา A main ครับฝั่งชาร์เปอร์โยกอย่างไวเลยมีเบต้ายังไม่โยกครับเบต้ายังไม่โยกถ้าดูดีๆคือเอากระดุมโยกมาไวคนเดียวนะเบต้ายังรออยู่แล้วก้องกาเลสเก็บไป3ช็อตนี้ที่แซนครับโอ้ไวจัดเข้าแซนมาเปิดประตูปุ๊บเซ็ตสโมกตรงนี้นั่นแต่มีก้องกาเลสยืนรออยู่เก็บไป3ครับนาทีนะยืนจุกหัวอยู่นานแล้วแม่งไม่เกียดกันเลย
โอ้จะยิงก็โดนปากไปหมดนะแยกไปหมดแล้วโอเคสไปตกที่ A แต่ยังตัดสินใจวิ่งมา B น่าจะมาเก็บลูกแก้วครับช็อตนี้ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยอย่างน้อยได้ลูกแก้วเม็ดนึงถ้าตายได้อีกเม็ดนึงวิ่งไปอย่าบอกวิ่งไปเก็บที่บีเบนอ่ะอ๋อนึกว่าจะวิ่งไปเก็บที่บีเบนอีกเม็ดนึงคือสไปมันตกไปแล้วมันไม่ได้อะไรแล้วไงคือตอนนี้น่าจะแบบพยายามตัดปืนให้ได้มากที่สุดแล้วก็หาลูกแก้วให้ตัวเองมันทำอะไรไม่ได้แล้วโอเคในวินนี้ชัยนี่นะถ้าเกิดว่าไม่ตายเนี่ยแล้วไม่ได้วางสไปค์เนี่ยเงินจะหายเลยนะวินหน้าไม่มีปืนแน่นอนครับเพราะฉะนั้นต้องเก็บสไปค์ไปวางทางฝั่งไอ้ประเด็นต้องหาครับจะมาเก็บสไปค์หรือเปล่าแต่ก็ใจนึงก็กลัวโดนตัดปืนคือก็ไม่อยากโดนตัดปืนเหมือนกันครับโอเคตอนนี้ก็คือแพ้ติดกัน2รอบก็คือแพ้รอบที่1กับแพ้รอบที่2ทำให้ในรอบที่3เนี่ยเงินจะบวกทั้งหมด 2,400 เครดิตทุกคนยกเว้นคนที่ไม่ตายและไม่ได้วางสไปค์แต่ชัยนี่ได้วางครับเพราะฉะนั้นพอได้วางปุ๊บเนี่ยทุกคนในทีมรวมถึงชัยนี่ก็จะได้เงิน2ไอ้กรณีแบบเนี้ยมันจะไม่นับว่าเป็นเซฟปืนครับในทางในทางของเกมเนี่ยไอ้ตัวโปรแกรมที่มันแคลคูเลตอ่ะส่วนตัวฉันคิดว่าแบบนี้ควรจะนับว่าเป็นเซฟปืนนะแต่ว่าในเกมเนี่ยเขาตั้งค่ามาว่าถ้าได้วางสไปค์ถือว่าไม่ใช่เซฟปืนต่อให้เวลาหมดไปแล้วแล้วไปวางสไปค์ก็ตามเนี่ยอย่างเมื่อกี้คือเวลาหมดไปแล้ว MITS ได้วินแล้วคือขึ้นว่าตัวเองแพ้แล้วอ่ะแต่ไปวางสไปค์ก็ยังได้เงิน 2,400 ครับยังได้เงิน 2,400 อยู่ดีแถมให้เงิน300กับทุกคนในทีมด้วยถือว่าคุ้มอ่ะถือว่าเป็นการตัดสินใจที่คุ้มของทางฝั่งชาร์เปอร์เลยได้ลูกแก้วด้วยมาถึงในวินที่15ครับราวด์ที่15โอเคการตั้งรับของ MITS จะหนักไปทาง A ครับในวินโบนัสราวด์เนี่ยเราจะได้เห็นอะไรแบบนี้ค่อนข้างบ่อยเพราะว่าวินโบนัสราวด์เป็นวินที่ปืนเสียเปรียบทางฝั่งมิดก็เลยต้องตัดสินใจเลือกซักบอมอ่ะเขาจะเรียกมันสับง่ายคือซื้อบอมซื้อซักบอมหนึ่งอ่ะสมมติว่าเราซื้อ A แล้วก็อยู่ A แบบอยู่เยอะๆเลยเนี่ยอยู่ A 4ตัวแต่ที่ฉันไม่เข้าใจนะทำไมคนคนเดียวที่อยู่ B ถึงเป็นเรสวะเข้าใจฟิลป่ะคือถ้าว่าเรสมันอยู่กับบริดจ์แล้วมันเก่งมากเลยนะคือคนที่แยกมันควรเป็น PTC หรือเปล่าไม่รู้นะนี่แค่แบบสงสัยเฉยๆก็เขาอาจจะเซตแผนมาเรียบร้อยแล้วแหละว่าเรสน่าจะอยู่ตรงนั้นดีกว่าหรืออะไรก็ตามแต่เอาเป็นว่าวินนี้ซื้อบอมถูกครับสำหรับฝั่ง MITH เพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะกันได้ครับเช็คดิชเลยตัดสินใจเรียบร้อย2คนดันดิชไปแล้วเช็คเรียบร้อยแล้วก็รู้ว่าศัตรูอยู่เอเมนเยอะเปิดประตูเรียบร้อยครับ PTC มาวางแถบรอด้วยช็อตนี้ปล่อยเข้าครับปล่อยเข้าแล้ววางไอซ์วอลแบบนี้เดินเข้าสายฟรีดิเดินเข้าสายฟรีได้วางเลือกที่จะวางเซฟครับชัยนี่เก็บไปแล้ว PTC เอาคืนไม่ได้เป็น4เท่ายังมีหวังในการรีเทคอยู่ครับปืนเสียเปรียบสู้ระยะไกลอาจจะยากต้องจัดการตัวที่เมนให้ได้ถ้าจะชนะจัดการตัวที่เมนไปแล้วครับ PTC เป็น3เท่าครับไม่เดินมาเก็บปืนแต่ PTC ได้แฟนดอลไปแล้วกระดุมเข้ามาก่อนตายเหลือ2เท่า PTC เก็บไปอีกเหลือแค่คนเดียวครับเอสติกโชว์คมไปอ้าวเสียดายก้องกระเด็ดช็อตเมื่อกี้แม่นๆหน่อยยังไงแม่นๆหน่อยตรงนี้แหมแต่ว่าเลื่อนมาเหลือน้อยเสียดายท่านผู้ชมครับโอ้ปืนด้วยฮะจริงๆก็ตัวใจเดี๋ยวย้อนดูหน่อยเดี๋ยวย้อนดูหน่อยโอ้แกเจ็บหนักมาตั้งแต่โอ้ช็อตนี้เป็น1ต่อ2เนี่ยเหลือเอสติกคนเดียวครับที่ไม่เหลือสกิลแล้วฝั่งของ MITS มิดเนี่ยเหลือก้องกาเล็ตกับ PTC ซึ่ง PTC เจ็บก้องกาเล็ตเลือดเต็ม150ครับสอต่อดูบีเนี่ยช็อตนี้ก้องกาเล็ตผ่านไปแล้วผ่านน้ำแข็งไปแล้วครับเลือกที่จะพีคมุมเดิมโอ้โหกลายเป็นว่าถ้า PTC เดินเข้ามาซ้อนเนี่ยจะต้องพีคมุมเดิมเช่นกันครับเสียเปรียบเห็นการที่ไม่ออกไปอีกฝั่งนึงเนี่ยคือ PTC อ่ะต้องพลิกมุมนี้เหมือนกันเนี่ยเขาแค่วางเป้ารอคิดสภาพเมื่อกี้ดิดูดิถ้าก้องกระเล็ดออกขวาครับยืนรอหลังน้ำแข็ง PTC เดินมาครับออก2เป้าพร้อมกันมิดน่าจะได้วินนี้ครับเนี่ยสุดท้ายกลายเป็นเหลือคนเจ็บเลย PTC เลือดเหลือปิ่มก็โดนตัวไปว่าเพื่อนแน่แจ้งอยู่แล้ว PTC เลือด1ครับโอ้เสียดายมากก้องกันเลยช็อตเมื่อกี้ไม่ได้พีคฉีกให้เพื่อนครับวินนี้น่าได้วินนี้เอ็มไอทีเอสน่าได้นะ
วินโบนัสฟาวเล่นดีมากแต่ยังไงก็ตามตัดไป4กระบอกก็ยังดีมากอยู่ทีเพราะเป็นโบนัสราวของทางฝั่งมิดครับเข้าสู่ราวที่16วินเมื่อกี้มิดโคตรหน้าขึ้น12เลยจริงๆหน้าขึ้น12มากๆแต่พลาดไปแล้วไม่เป็นไรครับตัดได้4กระบอกทำให้ฝั่งชาร์เปอร์ต้องมีเกาะเล็ก3คนตัดสินใจเอาแฟนทอมพีคมุมนี้แฟนทอมพีคมุมนี้มันยิงหัวไม่ตายนะแฟนทอมพีคมุมนี้นะอุ้ยแล้วโดนยิงทะลุไปดับเบิลพีคของทางฝั่งชาร์เปอร์กระดุมตายไปแล้วครับช็อตนี้เหลือ4ต่อ5กันยังไงดีล่ะโหถ้าวิเคราะห์ดีๆนี่คือชาร์เปอร์เขาเล่นเอเมนหนักมากนะเหมือนอ่านมาเหมือนดูมาเยอะว่าแบบ MTS A หลวมหรือเปล่าเขาคิดอย่างนั้นหรือเปล่าเลยเน้น A ครับตรงข้ามกับฝั่งมิดที่ตีแต่ BR เขตลองสังเกต BR เขต VU อย่างนั้นนะอ่ะนี่พอมาชาร์เปอร์ A main อยู่เงี้ยเอาแล้วช็อตนี้ยิงพลาดถอยไม่ได้ครับเอสที่เก็บไปอีกหนึ่งโอ้โหกลายเป็น3ต่อ5กันยังไงล่ะคราวนี้กันยังไงล่ะครับเรียบร้อยเหลือ PTC คนเดียวเลิร์กเกอร์ของเราต้องตัดใจเซฟปืนครับ5ต่อ1ไม่มีภาพเลย5ต่อ1ไม่มีภาพมีแต่จะเอาปืนไปแจกครับสุดท้ายตัดใจเซฟปืนเข้าสู่ราวด์ที่17ครับในวินนี้ชาร์เปอร์น่าจะเก็บอันติคิวจอยครับตัดใจเลือกเดินมายึดหน้าบีน่าจะเก็บอันติคิวจอยโอเคตัดสินใจเก็บอันติคิวจอยวางแบบนี้มิดน่าจะรู้แล้วนะว่าเก็บอันติคิวจอยไปเนี่ยวางข้างใต้แน่ๆ น่าจะถือสกิลลอยจะไลน์อัพหรือเปล่าแต่สกิลบีชมันทำลายไม่ได้แล้วไงเลือดคิวจอยอันติคิวจอยมัน200สกิลอัฟเตอร์ช็อคบีชมันแค่180ครับเอาเดินมาเช็คเหมือนจะรู้อ่ะต้องพยายามดันอันเดอร์ครับช็อตนี้แล้วปืนสู้ไม่ได้ไงปืนสู้ไม่ได้จะเล่นยังไงโอ้เล่นอย่างนี้ไงดับเบิลสตันครับกระดุมเก็บไป1แต่ดีเทนอีก1วินาทีเท่านั้นเรียบร้อยโดนไป2คนครับสบายสบายขยับไม่ได้ครับวินอีโควินนี้ทางฝั่งของเอเมเทสดันมาได้เยอะเหมือนกันใช้อันติเลยเหรอครับวางบอมไปปุ๊บเหลือ4ต่อ3แล้ว PTC มีปืนที่เซฟมาจากวินที่แล้วครับเพราะฉะนั้นถ้าชนะเนี่ยต้องโชว์โหดหน่อย PTC ที่มีปืนคนเดียวโลนฟิลให้โคบิชังจี้ไปโอ้โหโดนเชลิฟครับ PTC คนที่มีปืนแตกครับเป็น2ต่อ3แต่ภาพก็ยังคงยากมากอยู่ดีเพราะว่าเคลียร์หลายที่แล้วครับอาโลนฟิลคนเดียวช็อตนี้ที่เหมือนจะรู้ตำแหน่งเรียบร้อยแล้วเพราะเมื่อกี้ไปยิงเพื่อนตายแล้วเก็บแวนดอลมาเซฟไหมเซฟไหมน่าจะเลือกที่จะเซฟปืนดีกว่าครับเพราะว่ามันมีผลกระทบหลายอย่างมากกว่ากันนะครับจริงๆวินนี้ส่วนตัวนะฉันคิดว่าอาโลนฟิลไม่เซฟก็ได้นะถ้าอาโลนฟิลไปแล้วยิงได้ตัวหนึ่งได้อัลติเมทหรือถ้าไปสู้แล้วตายก็ได้อัลติเมทอยู่ดีแต่ถ้าไปเข้าไปในไซด์แล้วไม่ตายอันเนี้ยขาดทุนเพราะว่าสุดท้ายแล้ววินหน้าก็ได้แหละแบบนี้ก็ได้แหละคือวินหน้ามันเป็น losing streak ไงจะได้เงิน 2,900 ก็เซฟปืนก็ได้เพราะว่าถ้าไม่เซฟอาจจะไปแจกอัลติเมทให้ฝั่งตรงข้ามก็โอเคถือว่าไม่ได้แย่อะไรเซฟก็ได้เข้าสู่ราวด์ที่18ครับกระดุมตัดสินใจควักออฟมาแล้วครับลำคาญหน้า A และเกินแต่มุมนั้นมันจะดีแล้วปกติเวลาเล่น A มุมนั้นมันมักจะโดนสตันหรือเปล่าแล้วเหมือนจะเดาได้นะทางฝั่งชาร์เปอร์เหมือนจะเดาว่ามีออฟจากการดูเงินของฝั่งมิดหรือเปล่าเดาว่ามีคนเก็บเงินซื้อออฟเกาะใหญ่หรือเปล่านะเพราะเงินกระดุมเยอะแปลกๆอะไรเงี้ยอาจจะนะอาจจะคิดอย่างนั้นตัดสินใจไม่พีคเลยครับพีคครับกระโดดพีคแล้วเห็นไงเห็นแล้วไงว่าเป็นออฟไงโอ้เรียบร้อยมันขึ้นในแมปอะแต่ไม่รู้ว่าเห็นเป็นออฟหรือเปล่าแต่ขึ้นในแมปว่าเล่นมุมดักครับตัดใจไม่พีคแล้วสตันมาช็อตนี้ออฟก็งงดิทำไงอะแล้วบาสแท็กเข้า A ไปแล้วทางกระดุมทำยังไงดีตายด้วยกันทั้งคู่หรือเปล่าเอเมนก็มีโอ้ตรงนั้นก็มีตรงนี้ก็มีเรียบร้อยตัดที่สองถือว่าเป็นแผนที่อ่านขาดของชาร์เปอร์แล้วกันกระโดดเช็คไปออฟปุ๊บเดินเพื่อเดินดรอป3เรียบร้อยปุ๊บสตาร์ทจากดรอปมาที่เอเมนเพื่อนเอเมนเดินเข้าคือแบบ
มันค่อนข้างจะแบบเซตได้ดีครับตัดไป2ตัวถ้าเปิดเลยแบบนี้อันติเข้าเอเมนอย่างนี้โดน3ตัวมั้งน่ะได้ไป1ครับก้องกระเล็ดตัวที่2สตันหมดแล้วครับเดินช้าไปเดินช้าไปเบต้ายังเก็บได้เป็น2เท่าแล้วช็อตนี้โอ้โหช็อตนี้สำคัญมากมันเป็นการวัด1ต่อ1อ่ะเมื่อกี้หน้าต่อหน้าใครคมกว่าชนะ GTC พลาดไปทำให้โอกาสรีเทคของฝั่ง MDS น่าจะหมดแล้วครับนั่นนะครับสำหรับเบต้าครับมีสกัดแล้วอยู่แต่เลือกที่จะไม่เสี่ยงเลยดีกว่าฮะท่านผู้ชมครับโอ้โหต้องยอมจริงๆแล้วเมื่อกี้อย่างที่นักพากย์บอกคือมีสกายสโมกอยู่คือถ้าสโมกแล้วตัดสินใจแก้มันก็คือวัดดวงอ่ะแต่ว่าเพราะด้วยความที่ก็ยังยากอ่ะเนาะมันเป็นมุมวางที่แบบดูดิมันเป็นมุมวางที่สแปมง่ายครับมุมนั้นมันเป็นมุมลึกที่แบบสแปมจากเอเมนง่ายต่อให้มีสโมกก็แก้ไม่ได้อยู่ดีก็สุดท้ายก็ต้องตัดใจเซฟครับโดนไปแล้วรัวๆเลยแดงเถื่อนครับตอนนี้แพ้ติดกันเข้าสู่ราวด์ที่9แล้วครับตอนนี้วิทย์ปิดวินไม่ได้สักทีแต่มี3อัลติเมทถึงจะไม่มีปืนก็ตามแต่มีอันติกระดุมครับมีอันติอโดนฟิลสามารถที่จะเก็บศัตรูได้นะวินนี้ไม่มีสิทธิ์นะมีสิทธิ์แต่ถ้าฝั่งตรงข้ามเนี่ยถ้าชาร์ปเปอร์ดีเลย์แล้วอันติกระดุมหมดอ่ะน่าจะจบนะคือควักไม่รู้อ่ะเพราะว่าช็อตนี้ควักอันติเร็วเกินไปแล้วพลาดครับตัดสินใจวิ่งไปอาร์เคดกดอันติไวปุ๊บชาร์ปเปอร์อยู่ B เมนหมดเลยโอ้เป็นการตัดสินใจชาร์จที่พลาดน่าจะชาร์จพร้อมกันด้วยมั้งขอดูอีกทีเปิดม่านมาปุ๊บใช่ป่ะสตันอาร์เคดกระดุมกดอันติปุ๊บเคลียอาร์เคดพร้อมกับอโลนฟิลบาสแท็กไปที่ซีทีเลยทางฝั่งของอาร์เคดหมดเลยรวบอาร์เคดเรียบร้อยครับไม่มีไงกลายเป็นเสียอันติกระดุมฟรีช็อตนี้ถือว่าเวลเพลย์ของฝั่งชาร์ปเปอร์ครับเลือกที่จะสแต็ก5ถือว่าอ่านพลาดด้วยจริงๆไม่รู้อ่ะฉันว่าวินนี้ใช้การใช้ติเนออนแบบนี้อ่ะมันอาจจะคือการใช้ติเนออนแบบเนี้ยถ้าพลาดถ้าเดาผิดมันผิดเลยอ่ะส่วนตัวถ้าจะทำให้มันดีขึ้นอ่ะอาจจะต้องเป็นคอมโบบรีสกับเบรสที่ไม่ใช้ติเพราะว่าอันนี้เรสมีปืนเนี่ยเรสมีแวนดอลเนาะอาจจะเป็นคอมโบบรีสกับเรสที่ไม่ต้องใช้อันติแล้วถ้ามีค่อยเอานีออนกดอันติแล้วไปซ้อนอันนี้คือมาถึงปุ๊บจ่ายอันตินีออนเลยถ้าเขารอเวลาหมดอ่ะเวลาอันตินีออนหมดอ่ะเท่ากับวันนี้ไม่มีปืนแล้วนะก็ดุมใช้ปืนโพกันนะคลาสสิกกันนะก็แทบจะไม่มีโอกาสชนะเลยเอาชัวร์ไม่ได้ที่เกียร์เซฟแล้ววัดคงไปมันไม่ได้อยู่แล้วปืนมันไม่ไหวอยู่แล้วเชลิฟมันไม่ได้นะยากแล้วสตันมาช็อตนี้บาสแพ็กอยู่กับที่ไป1ทีแต่กระดุมไม่ถึงปืนครับเข้าไซด์มาแบบนี้มีอันติโชว์สต็อปเปอร์ของอโลนฟิลเหมือนจะเห็นชังจี้ครับยิงไปไม่พลาดครับยิงชังจี้ไปพี่ด็อกกี้โอเก็บไปอีก2ปืนที่สู้ไม่ได้ครับจบไปอีก1วิน PTC ช็อตนี้อันติมีแต่ปืนไม่มีไม่เป็นไรทำสำหรับฝั่งของเศษได้ไปที่ปกติอยู่แล้วครับโดนติดกันหลายวินแบบนี้กำลังใจน่าจะหดหายเลยเข้าสู่ราวด์ที่20ครับ4อัลติเมทของชาร์ปเปอร์กับ2อัลติเมทของ MITH ยังคงเล่นเมนเหมือนเดิมนะชาร์ปเปอร์นี่หนักเมนมากๆเลยแบบมากๆเลยเล่นเมนแทบทุกวินน่ะคือต้องแบบมาแย่มาเล่นมาแพ็คเลิกบ้างไม่เลิกบ้างแต่เล่นตลอดแล้วคอมโบช็อตนี้กับกระดุมครับสเปได้ไป2ตัวสตันแล้วก็นีออนสไลด์ได้ไป2ตัวครับยังคงกลับมาที่เมนเหมือนเดิมไม่ย้ายครับจะบอกว่าไม่ไหวแล้วนะทางฝั่งคอมมิตไม่มีข่าวใดๆทั้งสิ้นตอนนี้มีข่าวแล้วเรียบร้อยครับก้องกระเล็ดฝั่งที่บอมเออยู่บรีชที่ไม่ได้เล่นคู่กับเรสแล้วตอนนี้ต่างคนต่างยืนครับตัดใจฝั่งบอมเลยว่ะก้องกระเล็ดฝั่งบอมอารอนฟิลรอซ้อนครับมุมนี้ไม่ว่าจะแซนหรือเอเมนต้องช่วยให้ทันครับตัดสินใจวิ่งมาช่วยเอเมนเทรดไม่ได้แล้วโดนหลังตายอ่ะโอเคเบต้ามาล็อกแซนให้แล้วเนี่ยถ้าภาพที่เห็นนะเบต้ามาล็อกแซนให้ก้องกาเลสยืนสู้เอเมน2คนอารอนฟิลหันกลับไปช่วยทุกอย่างถูกหมดแล้วถูกหมดแล้วเนี่ยก้องกาเลสเปิดได้ด้วยตัวแรกปึ๊บก้องกาเลสเปิดตัวแรกเอสติกเทรดไปอารอนฟิลมาเทรดนี่สวยแล้วสวยสวยแล้วแต่เบต้าครับช็อตนี้พลาดยังไงไม่รู้เหมือนกัน
หรือว่าหันไปมองเอเมนหรือเปล่าหรืออะไรขอดูแบบชัดๆดิสำคัญฮะออกมาเนี่ยเบต้าคือดูแซนให้แล้วอ่ะพร้อมโอ้ใช่จริงด้วยเบต้าหันกลับไปดูเอเมนครับทั้งๆที่มีอารอนฟิลดูอยู่แล้วสุดท้ายชายนี่ออกมาจากแซนยิงไปสองไปทางนู้นก่อนแต่ว่าตรงนี้ก็กลายเป็นเหลือตัวต่อตัวครับถือว่าเทรดได้สวยแต่การรีเทคก็น่าจะยากหน่อยครับถ้าวางไก่ไปเรียบร้อยแล้วป้อมปืนอ่ะนะวางไปแล้วครับรู้แน่ๆครับว่าไม่ใช่สีรู้แล้วใช่สีทีป้อมตรงนั้นคือมันแบบได้ตำแหน่งเลยแต่ทางฝั่งพีทีซียังงงอยู่ครับอยู่ไหนวะเอ๊ะอยู่ไหนวะยากนะพีทีซีเล่นยากมากนะรีเทคด้วยเซนติเนลเนี่ยมันแบบหาไม่เจอครับไม่รู้ยังไงพีทีซีโดนยิงก่อนแน่นอนฟรีหนึ่งครั้งโอ้แล้วชายนี่พลาดครับยิงไม่โดนช็อตนี้ชายนี่จากได้เปรียบตอนนี้กลายเป็นเสียเปรียบแล้วตอนนี้อ้าวแล้วได้มีโอกาสยิงอีกทีนึงแต่ไม่โดนครับได้โอกาสยิงฟรีได้โอกาสยิงก่อน2ครั้งด้วยมุมที่ได้เปรียบศัตรูหันข้างแต่พลาดครับสุดท้าย PTC เก็บวินนี้ไปได้เข้าสู่วินที่21การันตีแล้วว่าไปโอเวอร์ไทม์อย่างน้อยๆก็ไปโอเวอร์ไทม์ครับสำหรับมิดไม่มีทางที่จะพลิกได้มากกว่านี้แล้วก็ขึ้นแทนไปแล้วถ้ามิดได้วินเดียวจะปิดเกมครับความกดดันย้ายไปอยู่ที่ฝั่งของชาร์เปอร์แล้วมีเอาติคิวจอยและเอาติบริดจ์มีโอกาสเรียกว่าดิวินแบบเนี้ยไม่น่าจะมีใครกล้าเล่นไซด์ B แน่นอนเพราะว่าถ้าโดนอันติคิวจอยก็โดนล็อกอยู่ดีโดนอันติบีชก็กระเด้งอยู่ดีเล่นไม่ได้ครับตัดสินใจเล่นแพ็ค A main 4เพราะชาร์ปเปอร์ชอบเล่น A main เหลือเกินมิดตัดสินใจ A main 4ครับในวันนี้ถามว่าซื้อถูกไหมก็ไม่แย่ครับไม่แย่ถือว่าโอเคเลยต้องรอดูครับจะรู้หรือเปล่าว่าดอกเขามาถึง3ข้างหน้ามีรอบเอาแล้วครับวินนี้สำคัญมากๆครับชาร์ปเปอร์พลาดไม่ได้ความกดดันมาครับจ่ายอัลติคิวจอยไปที่ดรอปยังเหลืออัลติเรสและอัลติของบรีซครับไล่คนออกจากไซส์ไล่คนออกจากดรอปเรียบร้อยแล้วจ่ายอัลติบรีซต่อเลยโรลลิ่งทันเดอร์ที่เอเมนครับโอ้โหอย่างนี้เรียบร้อยจะหนีรอดไหมจะรอดไหมตายครับอารอนฟิลมาเก็บได้ครับยังได้อยู่เป็น4ต่อ3โดนเก็บไปเหลือ3เท่าครับช็อตนี้วางบอมเรียบร้อยแล้วเล่นเอเมนหมดเลยโพสแพนครับไม่ยิงไข่อุ้ยเกือบไปแล้วอ้าวแต่อีกอันนึงไม่ทันครับโอ้แล้ววางมุมนี้มีตัวสโมคเบต้าตายไม่ได้ครับเหลืออีกสโมคนึงจุ่มเลยว่ะตัดสินใจจุ่มครับช็อตนี้ในสโมคไม่ทันแล้วล่ะครับ13ของเอวาดิเลตทันทีครับผู้ชมเชี่ยรู้อะไรป่ะหึที่ดูมาทั้งหมดเราจะไม่ได้ยินเสียงจะดูผิดแบบแต่ต้องบอกว่าจะพูดจริงกูหรอกพูดจริงแค่นั้นดูมานานมากดูผิดแบบคิดว่ามิดแพ้แบบนี้เลยนั่งดูแบบนี้ What the heck ไม่เป็นไรถือว่าอันนี้เป็นวิเคราะห์เกมเป็นประโยชน์ให้กับคนดูแล้วกันแล้วเดี๋ยวทำอีกคลิปนึงที่เป็นแบบที่ MITH แพ้ทำต่อเลยทำต่อเลยมาผิดแมปเฉยอ่ะโอเคงั้นปิดคลิปนี้ด้วยเลยแล้วกันโอเคไหนๆก็ทำผิดแล้วก็ถือว่าเป็นเรียกว่าดิเป็นประโยชน์เป็นกำไรของคนดูไปแล้วกันที่ฉันมาวิเคราะห์เต็มแมปของแมปนี้อีกแมปนึงโอ้โหพลาดได้ยังไงวะแล้วทำไมไม่ย้อนไปดูตอนจบก่อนวะช่างมาแล้วกันเอาล่ะยังไงก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้สำหรับซีรีส์ของการวิเคราะห์การแข่งช็อตแข่งต่างๆเพื่อทำให้เกมเส้นของทุกคนนั้นสามารถพัฒนาได้อย่างดีเยี่ยมแล้วเดี๋ยวฉันต้องขอตัวไปทำคลิปต่อไปก่อนที่มิดแพ้นะเพราะว่าอันนี้มันผิดอันนะยังไงก็ใครยังไม่ได้กดไลค์กดซับกันก็รบกวนฝากกดไลค์กดซับกันด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมจนจบคลิปนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย